เรียบร้อยดีนะคะอันนี้ 500,000 บาทพอดีค่ะลองนับดูนะคะต้องขอบคุณหนูฝนมากนะที่เอาเงินทองมาช่วยพ่อช่วยแม่โดยที่ไม่คิดดอกเบี้ยเลยจะว่ายังไงดีล่ะคะคือเราทำงานกันเหมือนครอบครัวค่ะแล้วโฟนเนี่ยเขาก็เป็นเด็กดีรักความถูกต้องมากคนแบบนี้สมัยนี้หายากนะคะถ้าเขามีปัญหาอะไรเราก็ควรที่จะช่วยเหลือกันนะคะถึงยังไงแม่ก็ต้องขอบใจหนูฝนนะจ๊ะไม่ใช่ธุระอะไรของหนูเลยพ่อไปกราบหนูฝนเขาซะสิจะได้จำเอาไว้เป็นบทเรียนนะว่าอย่าไปค้ำประกันใครมั่วซั่วอีกกราบเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยพ่อไม่ต้องกราบพ่อคะเดี๋ยวฝนอายุสั้นค่ะไม่ต้องกราบค่ะแม่เขาสั่งไม่ได้ต้องแม่สั่งอะไรก็ทำตามหมดเลยนะคะโอ้ยยังไงก็ต้องทำตามจ้ะเพราะแม่เนี่ยนะเป็นคนที่ต้องใช้หนี้ใช้สินให้เขาทีหลังอย่าไปค้ำประกันใครมั่วซั่วนะ 400,000 500,000 เนี่ยจะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยเห็นมั้ยฉันต้องผัดข้าวหลังกดหลังแข็งทั้งหมดจะได้สักบาทนึงเนี่ยช่วยเหลืออะไรไม่ใช่แค่ขอไปเหนื่อยนะแค่นี้ไม่สมแค่นี้เนี่ยไปเดินทางไปไหนกันไม่ต้องทะเลาะกันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝนขอตัวกลับก่อนนะคะเสียดายจังเลยไม่ได้เจอโฟนอันนี้นะคะอันนี้เป็นคู่ฉบับค่ะเก็บไว้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นยังไงล่ะเห็นไหมเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยต้องเอาบ้านไปจำนองกันเนี่ยพวกคุณทุกคนถูกเชอรี่หลอกกันหมดได้ยังไงฮะลิสาลิสาเรื่องนี้มาจากลีเลยค่ะว่าไงลีก็ผมได้ยินพี่แพรพูดมาแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วผมก็พูดไปตามจริงทุกอย่างอ่ะผมว่าพี่ไปถามพี่แพรดีกว่าครับไม่ใช่มาถามผมโชคดีนะที่โฟนไม่เชื่อเราเรื่องนี้มาบอกผมเราถึงได้จับคนผิดได้ฟอนอีกแล้วล่ะครับเขาได้เรื่องกว่าพวกแกเยอะพวกแกสองคนไม่ได้เรื่องเลยคิดผิดจริงๆส่งพวกแกไปทำงานก็แปลกนะคะเชอร์รี่จะเก่งขนาดถึงไปแก้ไขไฟล์กล้องวงจรปิดได้เลยเหรอคะมันก็จริงนะไม่มีคนช่วยเชอร์รี่แน่ๆงั้นเอางี้นะคะเดี๋ยวแพทต้องผ่านออฟฟิศคุณภาพพอดีแพทว่าจะแวะเข้าไปดูหน่อยดีกว่าระวังตัวด้วยนะแพทโทษนะคะออฟฟิศปิดแล้วนะครับติดต่อใครครับอ้าวปิดแล้วเหรอคะพอดีมีเรื่องด่วนด้วยอะค่ะไม่ทราบว่าปกติตอนกลางคืนมีคนเข้าออกเป็นประจำป่ะคะเผื่อจะได้ฝากเรื่องทิ้งเอาไว้อะค่ะเดี๋ยวนะคะรู้สึกคุ้นหน้าคุณจังเลยอะเราเคยเจอกันป่ะคะไม่นี่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับเอ็มใช่ไหมใช่อ่ะใช่เอ็มจริงๆด้วยทำไมเอ็มถึงมาเป็นรปภ.ที่นี่อ่ะเดี๋ยวเอ็มมาพูดกันให้รู้เรื่องก่อนจำคนผิดแล้วครับผมไม่ใช่เอ็มเดี๋ยวหรือว่าเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของเธอกิจกรค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะนี่ตามผมมาดึกขนาดนี้มีเรื่องด่วนอะไรครับเนี่ย
นี่มันไอเอ็มนี่หมายความว่าไงฮะแพทย์ไปเจอเอ็มเป็นรปภ.ที่ออฟฟิศคุณค่ะก็เลยไปติดต่อขอข้อมูลดูแล้วก็พบว่าเอ็มอ่ะเริ่มทำงานก่อนที่รายการฉลาดเป็นกฎในซีซั่นแรกของคุณน่ะจะเริ่มถ่ายทำเพียงแค่ไม่กี่วันคุณคิดว่ามันแปลกไหมล่ะคะเดี๋ยวนะคะคือริสาสงสัยอะค่ะเอ็มเนี่ยคือใครอะคะริสาเข้ามาไม่ทันหรอกแต่เรื่องเนี้ยทำให้ช่องเราอื้อฉาวอยู่พักใหญ่เลยเกิดอะไรขึ้นนะคะถามคุณพลาดดีกว่าสายการคนนี้เมื่อ8ปีที่แล้วผมทำรายการตอบคำถามรายการหนึ่งชื่อโมโนโพลีเข้าสู่คำถามข้อสุดท้ายมูลค่า1ล้านบาทนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับและคำถามถามว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบใดของร่างกายกระบบกล้ามเนื้อขระบบประสาทคระบบไหลเวียนโลหิตและงระบบหายใจรับหน้าคนตอบเลยดูดิหน้าเครียดมากเลยผมขอตอบครับตอบว่าฉันเลยคำตอบมันไปอยู่ในจอของผู้บริหารได้ยังไงดูหนังสือพิมพ์ฉบับพรุ่งนี้มันลงข่าวหมดแล้วว่าเราร้านแตกแล้วพวกเราจะทำยังไงเราประกาศยกเลิกได้ไหมพ่อแล้วเราจะบอกเหตุผลเขาว่ายังไงทั้งช่องทั้งลูกค้าผู้คนอีกเยอะๆที่เขาอยากรู้เหตุผลเวลาคนเขาด่าเขาด่าผมนะเขาไม่ได้ด่าพวกคุณพ่อมันอาจจะรวนก็ได้นะพาดแล้วไอ้เอ็มไอ้คนที่มันคุมคอมพิวเตอร์มันอยู่ไหนไปตามมันมาคุณเห็นไหมพี่ฝนมันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดไอเอ็มเนี่ยมันตั้งใจเอาเฉลยขึ้นไปบนจอของผู้แข่งขันนี่แล้วดูนี่เงินในบัญชีของมันถูกโอนเข้าทุกครั้งหลังจากที่บริษัทเราออกเช็คมันตอดเงินเรามาตลอดเวลาเลยก็ใครจะไปคิดล่ะว่าคนของเราจะทำแบบนี้คุณรู้ไหมผมเสียใจมากแค่ไหนถ้าบังเอิญกล้องไม่ได้จับจอห้วยขันวันนั้นนะถึงแม้มันจะไม่กี่วินาทีถ้าผมพลาดไม่ได้มองมันคุณจะโกงผมไปเท่าไหร่แค่นี้ใช่ไหมขี้เกียจคุยไปเจอกันในศาลนะพลาด
ครจะคิดว่าคนเดิมๆมันจะกลับมาทำเรื่องชั่วเดิมๆแบบนี้มันไม่มีสามัญสำนึกบ้างเลยหรือไงสรุปว่าคนที่ช่วยเชอรี่ก็คือคนที่ชื่อเอ็มนี่เองริสาว่าดีไม่ดีนะคะตั้งแต่รายการเดิมของคุณพลาดอ่ะเขาอาจจะร่วมมือกันก็ได้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะผ่านมาแล้วตั้ง8ปีเขาจะยังช่วยกันอยู่ทำไมอะคะนี่ผมโดนพี่เชอรี่มันหลอกมาตลอดเลยอะเนี่ยมีเรื่องที่ติดใจอยู่อย่างในเมื่อเชอรี่โดนไล่ออกไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมเอ็มถึงยังไปออฟฟิศคุณอยู่หรือว่ายังมีคนที่ให้เอ็มต้องช่วยอยู่อีกคะเราก็ต้องหาตัวเอ็มให้เจอแล้วล่ะพี่พาดโฟนตามหาคนคนหนึ่งให้พี่หน่อยบ้านมันอยู่ใกล้ๆบ้านเราอ่ะได้ครับพี่ที่ไหนครับเดี๋ยวพี่ส่งที่อยู่มันไปให้แล้วเดี๋ยวผมจะลองไปตามหาที่บ้านพี่เชอรี่ด้วยเผื่อมันจะอยู่ด้วยกันเอาตัวมาให้ได้นะครับรับสิเว้ยที่นี่แหละชั้น6ห้อง614ห้องใครเหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่พี่พาดบอกว่าคนที่อยู่ที่เนี่ยมีส่วนช่วยพี่เชอรี่โกงระวังตัวด้วยนะนี่เธออยู่ไหนอ่ะฉันต้องการเจอเธอด่วนนี่มีคนมาแค่นี้ก่อนนะเฮ้ยเจ๊กูปวดขี้เนี่ยเปิดประตูเร็วเจ๊ไอ้เจ๊เปิดประตูหน่อยปวดขี้เจ๊ไม่มีคนชื่อเจ๊โทษพี่สงสัยผิดห้องครับเจอพี่เอ็มนะครับพี่อยู่ในห้องใช่ครับใช่ครับหน้าเหมือนในรูปที่พี่ส่งมาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยนี่เฮ้ยรีบไปโรงพยาบาลเถอะ
เฮ้ยไม่ได้อาญาต้องรีบตามมันไปตาอาญาเร็วไปอาญาไหววะเร็วไปนี่เฮ้ยอาญาขึ้นรถเร็วเฮ้ยนี่เป็นไรวะนั่นสิมิกกี้ขับได้อยู่เลยนะอะไรวะเนี่ยโอ๊ยเราว่าอย่าพึ่งตามไปเลยดีกว่ากลับไปทำแผลดีกว่านะครับสวัสดีครับไปบ้านหลังไหนครับถึงหน้าหมู่บ้านแล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่59/99ครับครับเชิญครับเดี๋ยวไปรับยาแก้ปวดกลับไปกินที่บ้านนะคะขอบคุณครับโฟนเป็นไงบ้างอ่ะไม่เป็นอะไรมากครับพี่แต่พี่เอ็มเขาหนีไปแล้วนะครับเรื่องนั้นช่างเถอะห่วงตัวเองก่อนแล้วพี่พอจะเดาออกไหมครับว่าเขาหนีไปไหนอ่ะนอกจากพี่เชอร์รี่มันก็คงไม่มีใครแล้ว